จบแล้วจริงๆก็ลงสมัครตั้งแต่หลังจากจบปตรีปุ๊บก็ลงสมัครต่อเลยนะแต่ว่าใช้เวลาเต็มไทม์ไลน์ก็คือเกือบ5ปีแหละนะฮะในการเรียนปโทจริงๆก็นานๆนะครับปโทครับผมเห็นว่าปัตตานีก็ผ่านแบบคือที่ทํางานส่งแบบใช่ครับก็ในช่วงแรกๆเนี่ยคือจริงๆแล้วปโทเนี่ยการเรียนทุกอย่างก็จะอยู่ในรูปแบบคล้ายๆกันหมดนะแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าใครจะเริ่มเปิดเล่มเมื่อไหร่ของผมเนี่ยมาเปิดเอาแบบท้ายๆมันก็เลยค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยแล้วก็หนักกว่าคนอื่นๆเพื่อนๆบางคนพอช่วงประมาณปีที่2ก็เริ่มแบบเสนออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเอาเรื่องเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรามันมาตอนท้ายหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบมาแบบสปีดตัวเองขึ้นตอนท้ายก็จะเหนื่อยหน่อยแล้วเรียนคณะอะไรคะผมนิเทศศาสตร์ครับผมนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตครับก็เป็นนิเทศองค์รวมอ่ะแหละครับระยะเวลาตามที่เราตั้งเป้าหมายจริงๆไม่ได้คิดว่าจะนานขนาดนี้นะแต่ด้วยว่าเราก็อาจจะทำงานไปด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันถึงเวลานะเพราะว่าเรามีแกปคำว่า5ปีเกิดขึ้นไงเรารู้สึกว่าโอเคใช่5ปีเอ้ยไปเรื่อยๆก็ได้ปรากฏว่ามาตอนท้ายๆเริ่มไม่ได้ละเราก็จะมาเหนื่อยหน่อยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีหรอกครับมหาบัณฑิตครับผมเพื่อนช่วยเหลืออะไรยังไงก็จริงๆเพื่อนน่ะเพื่อนช่วยเยอะมากเลยนะเรื่องของงานเรื่องของแบบการเข้าคลาสหรือว่าการแบบแคชอัพงานอะไรพวกเนี้ยจริงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาขอบคุณอาจารย์คณะกรรมการด้วยที่แบบว่าคอยแบบว่าอนุโลมคอยผลักดันคอยแบบว่าคอยเร่งคอยดุคอยด่าอะไรเงี้ยกับสิ่งที่เราเรียนไปแทนแบบไปทำงานในวงการมันจะต่อยอดยังไงบ้างนั่นเองสำหรับในความคิดผมนะฮะผมว่าพอมันเป็นการเลือกทำวิทยานิพนธ์แบบแผนขอซึ่งจะมีชิ้นงานเกิดขึ้นด้วยอันนี้มันเป็นสายตรงแล้วเพราะว่าเราจะได้ทำชิ้นงานซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิดิทัศน์เรื่องของภาพยนตร์สั้นหรืออะไรก็ตามตรงนี้แหละที่มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องของโปรดักชันกับงานที่เราทำอยู่มันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกสนใจที่จะเรียนปโทต่อนั่นเองมันคือตรงสายกับงานที่เราทำด้วยทุกวันใช่ครับใช่ด็อกเตอร์ต่อเลยไหมคะคุณแซวเดี๋ยวก่อนก็ได้ครับเอามหาบัณฑิตมาประดับบารมีก่อนก็ได้เดี๋ยวด็อกเตอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้คุณแม่แสดงความยินดีไงบ้างแม่ก็มาด้วยครับแม่มาด้วยแล้วก็แม่ก็สวยแต่งตัวสวยมาเลยนะมีอวยพรอะไรบ้างไหมครับภูมิใจแล้วแหละโอ้คุณแม่แต่ละคนก็เหมือนกับงานรับปริญญาก็เป็นงานที่คนที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยมาร่วมแสดงความยินดีกับลูกๆหลานๆอะไรเงี้ยฮะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์นึงซึ่งคนเป็นผู้ปกครองยังไงก็เห็นลูกได้ดีไม่ดีก็ดีใจอยู่แล้วแหละแต่ละครชื่นชมว่าณเดชน์แบบตันยูก็ผมว่าก็คงหัวอกเดียวกันนะฮะกับคนที่แบบอยากคืออยากมีโมเมนต์แบบได้ถ่ายรูปกับคนที่บ้านกับครอบครัวอะไรเงี้ยในวันที่เราจบในส่วนของการถ่ายรูปกับเพื่อนก็มันก็มีอยู่บ้างอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าโมเมนต์ที่ขาดไม่ได้ก็คือโมเมนต์ที่เราได้แบบเอาใบปริญญาหรือว่าเอาความสำเร็จมาให้กับครอบครัวนั่นเองจริงๆด็อกเตอร์อยู่ในแผนที่เราวางไว้ไม่ได้อยู่ครับด็อกเตอร์ไม่ได้อยู่ในแผนรู้สึกว่าการที่จะไปถึงจุดๆนั้นได้เนี่ยมันต้องเทเวลาไปนั่งรีเสิร์ชค่อนข้างมากนะมันจะไม่ใช่มันจะไม่ได้เบาเหมือนปริญญาโทแล้วแหละซึ่งใช่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยปอเอกไม่ได้เรียนเลยทำเล่มอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมคิดว่าดีเทลมันละเอียดอ่อนมากๆกับคำว่าด็อกเตอร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คุณค่ากับคำว่าด็อกเตอร์นิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมก็ถอยออกมาดีกว่าพยาคนไหนบ้างคะเขาสายเรียนเหมือนกันเนาะเขาก็ดีใจนะครับเขาบอกแบบภูมิใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากเขามีของขวัญอะไรให้ไหมไม่มีครับไม่มีของขวัญไม่มีอะไรก็มันเราแบบแค่คำพูดเราก็โอเคแล้วอ่ะจริงๆเราไม่ต้องการของขวัญอะไรจากนี้มีเลี้ยงฉลองต่อไหมครับเดี๋ยวถ้ามีก็คงจะได้เห็นกันจะเป็นโอกาสมากกว่าเดี๋ยวดูโอกาสวันนี้น้องจะมาร่วมยินดีด้วยไหมคะแต่ว่าไม่ได้มาที่นี่ครับผมใช่แล้วเราต้องเอาเสื้อชุดคุยไปถ่ายดิยังเลยครับยังเลยยังเลยครับยังเดี๋ยวคงได้เห็นเองถ้าสมมติว่าจะมีเนาะให้พี่เดชพูดเป็นแบ
ของน้องๆก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตแล้วก็ทุกๆท่านนะฮะที่จบมหาวิทยาลัยหรือว่าเดินทางตามความฝันของตัวเองในเรื่องของการเรียนนะหลังจากนี้ก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆนะครับแล้วก็แคร์หรือว่าใจใส่คนในครอบครัวเยอะๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โรคระบาดโควิดตอนนี้ก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราก็ต้องหมั่นดูแลคนในครอบครัวล้างมือบ้างละจำเจียมชายคุณพ่อคุณแม่บ้างละอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมและอีกอย่างนึงก็ขอให้ทุกคนหลังจากได้รับใบปริญญาแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่การทำงานนะครับผมด้วยความสุขนะฮะหวังว่าทุกคนจะได้เรียนและได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองฝันและก็สิ่งที่ตัวเองรักนะครับผมขอบคุณครับ